วันนี้ลูกค้าประจำได้ทำกันสั่งไข่นมดไว้ค่ะเดี๋ยวนมดจะเก็บพืชผักนะคะไปฝากด้วยอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกวางตุ้งเลยนะคะเป็นออร์แกนิกเลยค่ะปลูกไว้กินเองค่ะเหลือก็เอาไปขายนะคะหรือว่าเอาไปฝากลูกค้าค่ะช่วงนี้หน้าฝนค่ะพื้นก็จะมีความชื้นแฉะหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้นมดจะมาให้อาหารน้องไก่ในโรงเรือนกันเมื่อเติมอาหารให้น้องไก่เสร็จนะคะนมดก็ถือตะกร้ามาด้วยค่ะพร้อมเก็บไข่กันแล้วนะคะเก็บไข่สดๆวันต่อวันเลยค่ะลูกค้าพรีออเดอร์มาเยอะมากเลยนะคะไข่ไก่ไม่พอขายเลยค่ะสงสัยต้องลงน้องไก่เพิ่มแล้วนะคะและนมดก็เอาอาหารมาให้น้องไก่ชุดหนึ่งแล้วก็แวะมาเก็บไข่ไก่กันต่อเลยไข่ไก่ที่ลูกค้าได้รับไปนะคะสดๆวันต่อวันแน่นอนค่ะน้องไก่ก็ไข่ไว้ให้สะอาดเลยนะคะและตอนนี้น้องมดก็เก็บมาได้ล้นตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็ดทำความสะอาดจากใส่แผงกันเลยนะคะน้องไก่ไข่ไว้ให้สะอาดค่ะน้องมดแทบจะไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดเท่าไหร่เลยและในตะกร้านี้นะคะเกิน120ฟองแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้าทั้งหมด2เจ้ากันเลยนะคะเจ้าแรกก็3แผงค่ะยกไปขึ้นรถก่อนนะคะแล้วก็มาเตรียมให้ลูกค้าอีกรายนึงเลยค่ะส่วนผักที่เก็บมานะคะน้องมดก็จะเอาไปฝากลูกค้าด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาออกเดินทางไปส่งไข่กันแล้วรายนี้จะเป็นลูกค้าขาประจำเลยค่ะส่งเกือบทุกๆ3วันเลยที่นี่ก็มีแต่น้องๆ FC น่ารักกันทุกคนเลยนะคะเกือบลืมผักให้ลูกค้าเลยค่ะเป็นผักออร์แกนิกสดๆเลยนะคะและทางกลับบ้านก็แวะซื้อทุเรียนไปฝากที่บ้านกันหน่อย